สวัสดีครับน้องไอซ์ครับจริงหรือไม่เอาแล้วว่าคุณไม่ใช่สาวงอนแต่เป็นสาวดุดุไหมคะอ้าวโอ้ยถามแล้วดุคือยังไงคือยังไงเป็นคนไม่ใช่แบบขี้งอนพร่ำเพรื่อหนูจะแบบรวมทีเดียวแบบขยุ่มเดียวแล้วก็ปั้งไปเลยทีเดียวหนูจะไม่แบบจุกจิกจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ใหม่อะไรเงี้ยหนูจะไม่ได้ขนาดนั้นคือคนละสายกันเช็คโทรศัพท์ไหมตั้งแต่หนูเป็นแฟนกันวันแรกจนถึงวันนี้หนูไม่เคยตามโซเชียลกันเลยหนูรู้สึกว่าอะไรที่หนูไม่ชอบให้ใครมาทำกับหนูหนูจะไม่ทำกับคนอื่นคือน้องไอซ์ไม่ได้งอนใช่ไม่งอนเรื่องอะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่จะงอนแล้วก็ไม่ชอบเรื่องอะไรในตัวแบงค์ไม่ชอบอย่างแบงค์เนี่ยสมมติว่าเขาจะเป็นคนมึนเอ้ยแบงค์เดี๋ยวไปทำนู่นทำนี่หน่อยหรือว่าเอ้ยเธอเดี๋ยวเก็บผ้าให้เราหน่อยนะเก็บผ้าให้เราแป๊บนึงก็เดี๋ยวเราออกไปทำงานแป๊บนึงอะไรอย่างนี้พอเสร็จปุ๊บใช้เก็บกลับมาบ้านโอ้โหผ้าตากเรียงเลยบอกเฮ้ยที่พูดเมื่อกี้ไม่ได้ยินหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหต้องคุณสิทธิ์คุณเบากันค่ะชอบอ่ะนี่มาฟังไอ้สามคนนี้รู้สึกว่าเมียกูประเสริฐมากเลยนะไม่ใช่หนูจะเป็นแต่หนูอ่ะเป็นคนเสียงดังก่อนเลยหนูเป็นคนเสียงดังอ๋อเหรอหนูเป็นคนเสียงดังแต่หนูจะไม่พูดเยอะคือถ้าพูดเรื่องนี้บอกก็จบแต่ถ้าแบบพูดซ้ำพูดแล้วพูดอีกเรื่องเดิมเนี่ยมันไม่ไหวเห็นบอกมีประโยคนึงที่หนูจะพูดกับแบงค์บ่อยมากอ๋อใช่ว่าอย่าให้ต้องพูดอีกครั้งเลยอย่าให้ต้องพูดอีกครั้งนะจบใช่แต่หนูคุณมีไหมแจงมีคุยกับคุณแบบนี้มั้งไหมอะไรนะบอกให้เก็บผ้าแต่ไม่เก็บอะไรเลยอย่าให้ต้องพูดอีกครั้งนะไอ้แจ๊ดเฮ้ยครับไม่คุณไม่มีเถียงไม่มีอะไรเลยเฮ้ยคนทำงานผู้ชายเป็นทำงานต้องลืมบ้างดิวะไม่มีหรอคุณจะทำอะไรอันตรายแบบนั้นหรอครับก็ครับไปซะก็จบแล้วผมพูดถึงเรื่องคุณแม่ของเขาดีกว่ากับแม่เอ๋กับนักคอมพี่คอมเคยมีแผลถูกแทงเคยมีรอยกระป๋องแป้งปาใส่หัวแล้วคุณคิดว่ามันจะขนาดไหนแบงค์อ่ะบอกก่อนเล่าเองเลยแบงค์เขาจะเป็นคนแบบติดเกมอะค่ะติดเกมเราพูดอะไรมาเราคุยอะไรมาอย่างเงี้ยสักอย่างเงี้ยมันไม่ฟังเลยมันเล่นอย่างเดียวสักพักหนึ่งหนูยิบหนูฟาดใส่หน้าเลยมันวิ่งไปห้องพ่อเลยเลิศหนูวิ่งไปห้องพ่อแล้วพ่อช่วยผมด้วยพ่อบอกอะไรหนูพูดจริงไม่แต่บอกก่อนเดี๋ยวคนจะหาว่าอดุสามีไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้ดุพร่ำเพรื่อมันเป็นดุแบบรวบรวมแล้วทีเดียวทีเดียวหนักเลยนะครับว่าภรรยายืนหนึ่งที่งอนสามีหนาที่สุดคือจะใช่หรือไม่ฮะไอซ์จะเป็นคุณแจงจะเป็นน้องใหม่หรือน้องไอซ์ครับคำตอบครับมาน้องไอซ์เคยงอนสามีเราน้องแบงค์เนี่ยนานที่สุดเท่าไหร่ครับ30วัน30วันโอ้โหที่แรกนึกว่าเดือนนึงเนี่ยแค่1เดือนเท่าไหร่30วันคือ1เดือนแล้วครับก็แค่กุมภามี29วันเลยใช่ป่ะล่ะไม่รู้ไอ้กระซิบกูแท้ๆ